เออวัยรุ่นที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเขาทำงานหรือเปล่าบางวัยครุ่นนประมาณ16-17 ปีประมาณเนี้ยกล้องเพิ่งเลิกงานเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มารับเนเน่ที่ทำงานนะคะวัยรุ่นในอังกฤษเขาทำอะไรกันบ้างก็เสาร์อาทิตย์นะมาทำงานใช่ไหมจ้ะเสาร์อาทิตย์มาทำงานกี่โมงแล้วแต่วันปกติก็บ่ายถึงบ่ายสองครึ่งถึงสองทุ่มบางทีแล้วแต่ไปทำงานวันธรรมดาก็ทำงานนะคะวันธรรมดาหลังเลิกเรียนเนาะจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนใช่ไหมเปลี่ยนชุดนักเรียนออกแล้วก็ไม่ได้เนี่ยอยู่ sixth form ชุดธรรมดาแล้วไงใส่ชุดธรรมดาเออแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชุดทำงานเป็นชุดทำงานแล้วก็ไปทำงานนะคะวันธรรมดากันบ้านเหรอทำยังไงก็ทำที่โรงเรียนเลยเพราะปกติแล้วเวลาไปเรียนมันมีเหมือน it's like a timetableYeah. แล้วมันเป็นเหมือนแบบว่าบางเวลามีเรียนบางเวลาแบบว่าเป็น it's like a free period yeah break time จ้ะเวลาว่างเวลาว่างประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็ทำตอนนั้นเลยจะได้เสร็จไปค่ะก็ทำกันบ้าน หลังเลิกเรียนเอ้ยทำกันบ้านเวลาเรียนใช่ไหมแล้วก็เสร็จที่โรงเรียนไม่ต้องมาทำที่บ้านเนาะจ้ะแล้วก็มีเวลาไปทำงานแล้วงานที่ทำงานทำอะไรบ้างอะก็เป็นเหมือนแคชเชียร์แคชเชียร์ทำอยู่ที่เทลใช่ไหมเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟที่ไหนทำงานในห้างขายเสื้อผ้าจัดของใช่ไหมจัดอะไรบ้างก็มันมีหลายอย่างเสื้อผ้ารองเท้าของกินมีสูทเคสแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์จัดของเนาะจัดของเหมือนในห้างบ้านเรานะคะก็ทำแล้วทำอาทิตย์ละกี่ครั้งล่ะเขาให้อายุตอนนี้อายุ17ปีใช่ป่ะตามกฎหมายจ้ะก็ไม่ให้ให้ทำงานไม่เกินอาทิตย์ละ16ชั่วโมงใช่ไหมประมาณ20ถึง20คิดว่าน่าจะเป็น20ใช่ตามกฎหมายนะคะแล้วก็เนี่ยวัยรุ่นที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเขาทำงานหรือเปล่าบางวัยรุ่นประมาณ16-17ปีประมาณเนี้ยแล้วแต่งานช่วงนี้มันหายากบางคนก็ไม่ได้ทำจ้ะแต่ส่วนใหญ่เพื่อนๆทำใช่ป่ะหลายคนทำอยู่จ้ะแต่บางคนก็ไม่ได้ทำคนก็ไม่ได้ทำเพราะว่าหางานไม่ได้ไม่ได้หายากรถโรงพยาบาลนะคะจะให้รถโรงพยาบาลไปทางโน้นก็ที่ไหนเพื่อนๆไงเพื่อนๆก็ทำงานใช่ป่ะบางคนก็ทำบางคนก็ไม่ได้ทำปกติถ้าไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปเรียนก็ปกติก็ไปเที่ยวกับเพื่อนขึ้นเมล์ไปที่โบวิงก็ไปดูเสื้อผ้ารองเท้าอะไรก็พากันไปดูที่ช็อปก็บางทีก็ไปดูหนังแต่ไม่ค่อยได้ไปแล้วปกติมันไม่มีอะไรน่าดูแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปซื้ออาหารกินกันชีวิตประจำวันเด็กวัยรุ่นนะคะเขาก็จะไปกับเพื่อนๆเนาะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยไปออกไปข้างนอกกับพ่อกับแม่นะคะเพราะว่า16-17แล้วก็ส่วนใหญ่จะไปกับเพื่อนๆมากกว่าก็เนเน่ก็จะทำงานทุกเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันธรรมดาด้วยใช่ไหมแล้วแต่โรต้านะคะโรต้าก็คือตารางงานนะคะก็โดยเฉพาะหลังเลิกเรียนแล้วก็เสาร์อาทิตย์ส่วนการบ้านเนี่ยก็ทำที่โรงเรียนทำที่โรงเรียนนะคะแล้วที่โรงเรียนเขาใกล้จบแล้วใช่ป่ะจ้ะแล้วเขาต่อมหาวิทยาลัยกันยังไงเขาทำยังไงกันบ้างถ้าจะต่อก็ต้องส่งอีเมลไปมันมีไอเว็บไซต์เขาเรียกว่า UCAS แล้วเราต้องเหมือนทำโปรไฟล์ก
7ใช่ไหมป7จนถึงปไหนที่ว่าต้องใส่ยูนิฟอร์มต้องใส่ชุดนักเรียน11ป7อยู่ที่นี่ป7ถึงป11ใช่ไหมค่ะก็จะใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ต่ออีกกี่ปีหลังจากป11ปกติ2ปีแต่บางคนก็3ปีแล้วก็มีป12ป13ใช่ไหมที่ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนจ้ะอันนั้นแล้วก็ไปมหาวิทยาลัยนะคะหลังจากนั้นป18เนาะ18 17 18ใช่ไหมเข้ามหาวิทยาลัยจ้ะเนเน่ก็ปีสุดท้ายนะคะปีนี้เนาะอีกไม่กี่เดือนก็จบโรงเรียนแล้วจ้ะแล้วก็ต่อมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็กำลังสอบอยู่นะคะก็ยังไม่รู้ผลนะคะว่าได้เรียนที่ไหนนะคะค่ะก็นี่ก็เป็นนิดๆหน่อยๆนะคะชีวิตประจำวันของวัยรุ่นที่นี่นะคะชีวิตประจำวันของเนเน่นะคะก็คือไปโรงเรียนไปทำงานนะคะไปกับเพื่อนๆ What you got ได้อะไรมาของขวัญวันเกิดของขวัญวันเกิดอะไรป้าป้านะคะแอนทิซูใช่ไหมคะใช่ใส่ของขวัญแบบนี้ใช่ไหมเป็นรูปนกเขาเรียกว่าอะไรนะนกสวอนหงหงหงแล้วก็ได้ผ้าสองอันเช็ดมือเขาเรียกว่าผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือเนี่ยผ้าที่ครัวเขาชอบทำกับข้าวซื้อมาให้เยอะแล้วก็ได้การ์ดวันเกิดเป็นคุณที่รับชมนะคะวันนี้ก็มาแม่ลูกก็สิบคุยกันนิดๆหน่อยๆนะคะเกี่ยวกับชีวิตเนเน่ที่อังกฤษนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะทางไหนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถึงบ้านแล้วI can't even.